รายการท็อปไฟซุปตาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามี5ข่าว5ประเด็นเลยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันแน่นอนค่ะว่าข่าวแต่ละข่าวที่เราคัดมาเนี่ยแซ่บๆมันๆทั้งนั้นเราต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ข่าวกระแสเนี่ยค่อนข้างดุเดือดเลยค่ะเอาเป็นว่า5ข่าวจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะอันดับ5ชัดๆแมนๆก้าวเคลียร์ปมทั้งแฟนเก่าและข่าวกับคนใหม่ออกมาเปิดใจถึงสถานะล่าสุดแล้วค่ะสำหรับสาวก้าวสุภัสราต้องบอกเลยว่ารอโอกาสนี้เนี่ยอยู่นานมากๆที่สาวก้าวจะได้ออกมาพูดออกมาเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นสักทีมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าประเด็นแรกเนี่ยเป็นเรื่องข่าวคู่รักดาราซุ่มเลิกเงียบค่ะซึ่งหวยเนี่ยก็ไปออกที่คู่ของสาวก้าวและพี่ชาวนั่นเองค่ะซึ่งก้าวก็ได้เคลียร์ว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คือเลิกจริงอย่างที่มีข่าวลือออกมาค่ะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามปรับเข้าหากันมาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีแล้วค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้จริงๆและสาวก้าวยังยืนยันอีกค่ะว่าจบกันด้วยดีแค่แยกย้ายกันไปเติบโตส่วนเรื่องของมือที่3เนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะเราไปฟังเสียงสาวก้าวให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะหนูว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะคนสองคนก็ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะจบดีกว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะใช่ก็เลยจบคุยกันลงตัวไหมคะแบบว่าก็ลงตัวค่ะก็เป็นการณวันที่ตัดสินใจเนาะก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายค่ะว่าเราไปแยกย้ายกันดีกว่าหนูว่าเราสองคนรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าจริงๆมีโหมดเฮิร์ตบ้างไหมลูกก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าไปทำไมแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่คนที่รู้จักอะไรหนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่ว่าก็เราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแต่คือไม่ได้มีเรื่องมือที่สามอะไรเนาะหัวเราะไปละกันอย่าเล่นไม่มีอะไรไม่มีค่ะก็ณวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันเลยตอนนี้เหมือนมูฟออนเต็มร้อยแบบแข็งแรงแล้วเนาะแบบกลับมาแข็งแรงค่ะแต่ก็ยังบอบบางอยู่นะมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้แบบมันก็คุยกันได้ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยมาต่อกันที่เรื่องของพี่เกสบ้างค่ะที่หลายคนเนี่ยจับจิ้นคู่นี้อย่างมากจนมีแฮชแท็กกาวเกสค่ะกาวเนี่ยก็ให้คำตอบกับเรื่องนี้ค่ะว่ากับพี่เกสเนี่ยก็พี่น้องกันก็คือประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยหยอกล้อหรือว่าแซวกันตั้งแต่สมัยเล่นละครร่วมกันแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้สนิทกันจนหลายคนเนี่ยเห็นว่าเคมีมันเข้ากันส่วนเรื่องพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยสาวก้าวก็บอกว่าตอนนี้เป็นแค่พี่น้องค่ะยังไงก็ไปฟังเสียงสาวก้าวพูดถึงพี่เกสสักนิดนึงค่ะจริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกสก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันขอว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรคือกับพี่เกสเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เอ้ยแสดงว่าปวดละรักแม่กุ้งมากกว่ารักก็ใช่แต่เรารู้สึกไหมว่าเขาอาจจะจริงจังอะไรไม่มีพี่เกสมันไม่จริงจังหรอกคือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักไงไม่มีพี่เกสเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขาสำหรับเราพี่เกสเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงกับการเป็นแฟนเราหนูจะตอบยังไงดีก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าสุดท้ายค่ะเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยทั้งของสาวฟ้าและพี่ชาวเองยังไงทางนามเมาก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยผ่านพ้นกับอุปสรรคที่ผ่านมาให้ได้ค่ะส่วนเรื่องกับพี่เกดเนี่ยต้องรอให้เป็นเรื่องของอนาคตหรือไม่ก็ต้องรอให้ผีผักอย่างที่สาวก้าวบอกเลยค่ะอันดับ4เหลือแค่ยืนยันโฟร์ทางไทยจ่อเลิกจริงหรือไม่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าข่าวลักเลิกของวงการบันเทิงไทยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสแล้วก็คนให้ความสนใจกันอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวเพราะล่าสุดค่ะเพจถามน้องประจำอย่างเจ๊มอยค่ะเขาได้ออกมาเปิดประเด็นว่ามีคู่ลักเลิกเงียบค่ะจนมีหลายคู่เนี่ยทยอยออกมาบอกเลยว่าเขาได้จบความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วเพราะสาเหตุต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งก็ยังมีคำใบ้มาต่อค่ะว่าก็ยังมีดาราหลายคู่อีกค่ะที่ยังเป็นคู่รักเลิกเงียบและยังมีคู่ของนักร้องวัยรุ่นด้วยค่ะที่เลิกลากันแบบเงียบกริบไปเลยซึ่งผลเนี่ยก็ไปออกที่คู่ของสาวโฟและหนุ่มทำไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจับสังเกตว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ลงคลิปที่เป็นการล้อการแซวกันมาสักพักนึงแล้วก็ทั้งคู่ไม่ได้มีรูปคู่เลยค่ะ
จนล่าสุดค่ะสาวโฟเนี่ยได้โพสต์ภาพตัวเองลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่ารีบจีบตอนนี้สวยกว่านี้จีบยากแล้วนะทำเอาหลายคนค่ะโฟกัสไปที่แคปชั่นอย่างเดียวเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยโสดแล้วจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ง้องอนกับหนุ่มทางไทยเท่านั้นค่ะแต่ล่าสุดยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อนซีอย่างสาวโมอามีนาค่ะก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นที่ชวนสงสัยเข้าไปอีกค่ะว่าหมดช่วงติดผู้มาติดเพื่อนแทนนะอยู่ตรงนี้เสมอค่ะทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็หูผึ่งกันเลยทีเดียวค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจบความสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องรอให้ฝั่งของหนุ่มทันทายแล้วก็สาวโฟสกอลัสเนี่ยออกมาพูดเองดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้จะเป็นยังไงถ้ามีมาอัปเดตทางเพจดามาจะมาอัปเดตแน่นอนค่ะอันดับ3เปิดตัวเป็นทางการพร้อมข่าวหรือว่าพร้อมแต่งจากที่เฝ้าจับตารอกันมานานแล้วค่ะว่าสรุปแล้วสาวผู้โชคดีที่เป็นหวานใจคนใหม่ของพี่เวียนเนี่ยคือใครกันแน่เพราะว่าหลังจากที่มีภาพหลุดออกมาว่าพี่เวียนเนี่ยควงสาวไปเที่ยวแล้วตัวพี่เวียนเองเขาก็ได้มีการออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจเป็นสีชมพูแล้วมีคนคุยอยู่จริงๆแต่ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวขอไม่เปิดตัวดีกว่าจนล่าสุดค่ะคุณแม่ของพี่เวียนเนี่ยได้โพสต์ภาพครอบครัวเป็นโมเมนต์ที่สุดอบอุ่นเลยแล้วได้เผยชมหน้าของสาวข้างกายพี่เวียนคนใหม่ด้วยค่ะงานนี้คุณแม่เนี่ยลงแคปชั่นว่า my family love you all ค่ะทำให้หลายคนสงสัยว่าสาวคนนี้ใช่หรือเปล่าที่ว่าเป็นแฟนใหม่ของพี่เวียนนั่นเองค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะแค่คุณแม่เนี่ยออกมาลงรูปเหล่าเมียทิพย์ทั้งหลายเนี่ยก็น้ำตาเช็ดหัวเข่าแล้วแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่คุณแม่ลงรูปก็ดันมีข่าวเลยค่ะว่าพี่เวียนเนี่ยพร้อมสละโสดในเดือนหน้าเลยทันทีค่ะแต่งานนี้เนี่ยตัวพี่เวียเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดหรือว่าออกมาเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเลยมีเพียงแค่คำตอบจากผู้จัดการค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่เวียจะสละโสดจริงหรือไม่ทางผู้จัดการค่ะก็ตอบว่าพี่เวียเนี่ยไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรบอกเพียงว่าไม่คุยกันเรื่องส่วนตัวค่ะตนเนี่ยดูแลพี่เวียเฉพาะเรื่องงานและในส่วนของเรื่องละครเพียงเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยขอให้พี่เวียเป็นคนตอบเองดีกว่าค่ะยังไงเนี่ยหลายคนก็ยังไม่กล้าฟันธงเกี่ยวกับข่าวลือนี้ค่ะยังไงต้องรอให้ตัวพี่เวียเองเนี่ยออกมาฟันธงเองดีกว่าเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวจริงที่ว่าพี่เวียเตรียมสละโสดในเดือนหน้าค่ะอันดับ2แฟนคลับทำเฉาซีนุนิวเดือดร้อนทำขึ้นแทน Twitterทำเอาดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ค่ะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีแฮชแท็กไล่ศิลปินคนอื่นทำไมโดยเหตุค่ะเกิดจากศิลปินเนี่ยไปร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์ดังแบรนด์นึงค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีหนุ่มบูหนุ่มต่อหนุ่มซีและนุนิวนั่นเองค่ะที่ไปร่วมงานด้วยโดยทีนี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดจากที่ทั้ง4คนได้ไปยืนถ่ายภาพอยู่หน้าแบ็คดรอปนั่นเองค่ะและทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยคงอยากได้รูปโดยเฉพาะรูปของคู่จิ้นเพราะว่าแฟนคลับไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้ค่ะมันก็มีโมเมนต์ของคู่จิ้นอย่างซีนุนิวเนี่ยเกิดขึ้นทำให้แฟนคลับได้หวีดกันเป็นแถวเลยก็คือการจับผมให้กันนั่นเองค่ะกระทั่งค่ะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของซีนุนิวได้ตะโกนและโบกมือไล่ต่อธนภพและบูนั่นเองค่ะงานนี้เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักเพราะว่ามีคลิปดังกล่าวค่ะลงอยู่ในทวิตเตอร์พร้อมแฮชแท็กที่ว่าไล่ศิลปินคนอื่นทำไมค่ะจนล่าสุดเนี่ยทวิตค่อนข้างเดือดแล้วแฟนคลับคนดังกล่าวค่ะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษผ่านสเปซแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตนเองเนี่ยยอมรับว่าเป็นการแสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อธนภพแล้วก็บูจริงๆค่ะยังไงก็ต้องขอโทษทั้งศิลปินทั้งสองท่านแล้วก็แฟนคลับของพี่ทั้งสองคนด้วยค่ะทีนี้ค่ะจนล่าสุดค่ะทางต้นสังกัดของซีและนูนิวค่ะได้มีการออกมาชี้แจงขอโทษแทนแฟนคลับแล้วก็การกระทำของกลุ่มแฟนคลับที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบอกอีกค่ะว่าถ้าใครคอมเมนต์หรือว่ากล่าวว่าซีนูนิวให้เสียหายเนี่ยทางต้นสังกัดจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนั่นเองค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นทางด้านของตัวศิลปินเองไม่ว่าจะเป็นซีนูนิวหรือว่าพี่ต่อหรือว่าจะเป็นบูค่ะก็ยังไม่ได้มีใครออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็จับตามองอยู่ว่าศิลปินเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าศิลปินดังกล่าวก็ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะยังไงถ้าเขามีอะไรมาอัปเดตอีกทางเพจบันเทิงจะมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะอันดับ1แฮชแท็กพิมลี่พายแท็กเดียวใช้ได้เกือบทั้งอาทิตย์อันดับหนึ่งของสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นดราม่าร้อนกับแฮชแท็กพิมลี่พายค่ะต้องบอกเลยว่าต้องเกินจากดราม่าแรกก่อนดราม่าแรกเนี่ยที่ทำให้เกิดแฮชแท็กพิมลี่พายเนี่ยเกิดจากแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมลี่พายค่ะออกมาจัดกิจกรรมค่ะเป็นการตักดื่มนั่นเองก็คือการตักสินค้าให้ลูกค้าค่ะส่งไปให้ลูกค้านั่นเองแต่เป็นการคล้ายๆเรียกว่าเป็นการสุ่มในสุ่มเป็นการรันออเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งดราม่าครั้งล่าสุดค่ะก็เริ่มจากที่แม่ค้าเนี่ยออกมาตักดื่มในราคา500 บาท
แล้วทีนี้ค่ะมีชาวเน็ตเนี่ยจับสังเกตว่าขณะที่กำลังตักอยู่แล้วทีนี้ของรางวัลค่ะมันมีของรางวัลชิ้นใหญ่เช่นทองหรือว่าจะเป็นลำโพงที่เป็นแบรนด์ดังแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบรนด์ดังค่ะทีนี้ค่ะชาวเน็ตก็จับได้ว่าพนักงานคนหนึ่งหรือว่าทีมงานของพิมพ์ริพายได้มีการปัดมือถือที่เป็นรางวัลใหญ่เนี่ยออกจากตะกร้าทำให้เกิดเป็นดราม่าใหญ่จนทำให้เจ้าตัวและลูกน้องคนดังกล่าวค่ะออกมาขอโทษลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ดูเหมือนจะไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะต่อมาเมื่อมันมีดราม่าที่ชาวเน็ตค่ะขุดคลิปไลฟ์สดช่วงหนึ่งของพิมพ์ริพายที่ได้มีการกล่าวถึงแจ็คสันหวังนั่นเองค่ะว่าเธอเนี่ยได้เปรียบเทียบคนดูของเธอและแจ็คสันหวังเธอบอกว่าคนมาดูแจ็คสันหวังเนี่ยยังไม่เยอะเท่าที่ดูเธอไลฟ์สดในบ่อโฟมเลยค่ะจึงทำให้เรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเพราะว่าแฟนคลับของแจ็คสันหวังค่ะเพราะแฟนคลับของแจ็คสันหวังเนี่ยเขารู้สึกว่านี่คือการไม่ให้เกียรติตัวศิลปินเลยแล้วก็เหมือนเป็นการเหยียบย่ำน้ำใจกันด้วยค่ะงานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพิมพ์ริพายเนี่ยจะทัวร์ลงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาพูดหรือว่ามาเคลียร์หรือว่าขอโทษเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวดราม่าก็ยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าพิมพ์ริพายเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดขายของแต่ของที่เขาขายนั้นคือบัตรรอบชมฟุตบอลนั่นเองเป็นศึกแดงเดือดของลิเวอร์พูลและแมนยูที่จะมาเตะในไทยค่ะแต่แล้วดราม่าก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยได้นำบัตรมาลดราคาทำให้แฟนฟุตบอลจำนวนไม่น้อยค่ะรู้สึกไม่พอใจที่เขาเนี่ยไปต่อคิวซื้อบัตรในราคาเต็มในช่วงแรกแต่ทำไมพิมพ์ริพายถึงนำบัตรฟุตบอลเนี่ยมาลดราคาขายได้แถมยังมีบัตรเข้าไปชมการฝึกซ้อมฟุตบอลและชมการฝึกซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีการจับผู้โชคดีเนี่ยจากการจับฉลากที่ซื้อบัตรกับเธอเนี่ยไปทานข้าวกับแจ็คสันหวังและนักฟุตบอลของแมนยูและลิเวอร์พูลด้วยค่ะจากนั้นเนี่ยพอคลิปนั้นไลฟ์สดจบปุ๊บกระแสดราม่าก็เกิดขึ้นทันทีค่ะบนโลกทวิตเตอร์แฮชแท็กพิมพ์ริพายติดอันดับหนึ่งอีกครั้งค่ะกับการวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีบัตรแบบนี้จริงๆหรอล่าสุดค่ะคุณวินิจในฐานะที่เป็นผู้จัดเนี่ยนำฟุตบอลเข้ามาแข่งค่ะก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าบัตรดังกล่าวที่พิมพ์ริพายออกมาขายเนี่ยมันเป็นบัตรของแฟนต่างชาติที่เขาเนี่ยกันไว้ให้แฟนคลับชาวต่างชาติของนักฟุตบอลนั่นเองซึ่งก็ไม่ว่าบัตรนั้นอะขายไม่หมดมีการส่งกลับมาที่ไทยประจวบเหมาะกับพิมพ์ริพายเนี่ยเขาได้มีการติดต่อเข้าไปซื้อบัตรทันทีค่ะทางคุณมินิทบอกว่าเขาขายให้พิมพ์ริพายในราคาเต็มค่ะไม่ได้ลดราคาแต่พิมพ์ริพายเนี่ยเขานำไปจัดกิจกรรมเองและยังชี้แจงอีกค่ะว่าเรื่องตั๋วเข้าไปชมการฝึกซ้อมแล้วก็การไปรับทานข้าวมื้อพิเศษเนี่ยไม่มีอยู่จริงค่ะไม่เคยเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องรอให้ออกมาชี้แจงกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าหลายคนให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างมากถ้ามีเรื่องราวมาอัปเดตอีกทางเพจบราเมาจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงมากคะสำหรับ5ข่าวที่เราคัดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันมีใครที่ติดตามข่าวไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้แล้วต้องบอกเลยว่าทุกข่าวที่เรานำมาคือข่าวฮอตข่าวฮิตของวงการบันเทิงบ้านเราเลยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรบ้างต้องรอติดตามได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าค่ะทางแฟนเพจ Facebook มาดามเมาแล้วก็ YouTube มาดาม Channel ค่ะและยังมี Instagram Twitter แล้วก็ TikTok ฝากมาดามเมาไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากรายการท็อปไฟซุปตาของเราด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ